ยิ่งมีหนี้สินคุณก็ยิ่งจำเป็นต้องมีประกันชีวิตลูกค้าหลายคนนะครับบอกกับผมว่าโอ้ยผมมีหนี้เยอะแยะเลยซื้อประกันชีวิตไม่ไหวหรอกคุณเจฟแต่คุณทราบหรือไม่ครับยิ่งคุณมีหนี้เยอะคุณนั่นแหละครับยิ่งจำเป็นต้องมีประกันชีวิตเพราะคนมีหนี้แปลว่าไม่มีเงินสดติดบ้านและหากคนมีหนี้ต้องจากไปก่อนความล้มละลายก็จะมาเยือนคนที่อยู่ข้างหลังครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาและลูกหรือว่าพ่อแม่ที่เขาเนี่ยต้องเลี้ยงดูเพราะหนี้จะไม่ตายตามผู้เป็นหนี้ไปครับแต่หนี้จะถูกส่งต่อให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณเจ้าหนี้นะครับก็จะมาทวงถามมาราวีคนที่คุณรักอะไรที่ยึดได้นะครับเจ้าหนี้ก็จะยึดไปจนหมดแต่สิ่งหนึ่งครับที่กฎหมายคุ้มครองและเจ้าหนี้ยึดไม่ได้นั่นก็คือเงินสินไหมจากประกันชีวิตครับเงินนี้จะเป็นเงินที่ภรรยาและลูกของคุณในฐานะผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้มีไว้ใช้เลี้ยงชีพครับยามที่คุณพ่อหรือสามีเนี่ยไม่อาจอยู่ดูแลพวกเขาได้ดังนั้นมีประกันชีวิตติดบ้านไว้อุ่นใจแม้คุณจะมีหนี้ครับถ้าคุณต้องการวางแผนการเงินแต่คุณยังไม่มีข้อมูลเพียงพอคุณสามารถติดต่อผมได้ตาม QR นี้นะครับไม่มีข้อผูกมัดแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ